วัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณาจารย์และน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติอันสูงสุดในชีวิตกับผมในครั้งนี้นะครับในการที่ได้รับรางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนะครับและที่สำคัญก็คือต้องกราบขอบพระคุณท่านทายาทของท่านเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนะครับที่เห็นความสำคัญของการศึกษาแพทยศาสตร์แล้วก็ได้จัดตั้งกองทุนในการสนับสนุนอาจารย์ที่มีความสนใจและอาจารย์ที่มีความเป็นครูในครั้งนี้นะครับในความภาคภูมิใจของผมสำหรับการเป็นอาจารย์ในศิริราชก็คือที่หนึ่งก็คือศิริราชเนี่ยเป็นที่ที่ทำให้ผมมีอาชีพนะครับผมจบแพทย์จากศิริราชอันที่สองก็คือศิริราชยังให้โอกาสผมมากไปกว่านั้นนั่นก็คือให้ผมได้มาเป็นอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับในทุกๆวันที่ผมมาทำงานเนี่ยผมมีความสุขศิริราชเหมือนกับบ้านหนึ่งของผมนะครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยลาพักร้อนนะครับผมมีความสุขที่จะมาทำงานแล้วก็อยากทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเรายังทำน้อยไปนะครับที่สำคัญก็คือผมรำลึกถึงในพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนกในการที่ท่านมีพระราชดำรัสว่าไม่อยากให้เธอเป็นเพียงมีความรู้ทางการแพทย์อย่างเดียวแต่ว่าต้องการให้เธอเป็นคนด้วยนะครับผมมองเสมอแล้วสำนึกในเสมอว่าในศิริราชซึ่งเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีโรโมเดลที่ให้เรียนรู้แล้วก็สร้างให้ผมมาเป็นในวันนี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือการเป็นแพทย์สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเพียงการประกอบอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเรายังต้องเป็นคนด้วยดังพระราชดำรัสของพระบรมราชชนกนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นคนเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่จะเอื้อเฟื้อให้กับผู้ป่วยนะครับแต่ว่ายังเอื้อเฟื้อกับคนอื่นและสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้คิดว่าการเป็นแพทย์เราได้ทำบุญกับผู้ป่วยนะครับแต่เราทำอาชีพแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องทำด้วยความเต็มใจและยังมีโอกาสที่จะเอื้อเฟื้อความสุขอันนี้แล้วก็เอื้อเฟื้อสิ่งต่างๆเนี่ยให้กับบุคคลคนอื่นและสังคมด้วยนะครับสิ่งที่จะฝากไปสำหรับ เพื่อนอาจารย์น้องๆ นะครับในฐานะที่ผมก็เป็นแพทย์มา37ปีนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์มาทั้งหมด31ปีแล้วนะครับในสิ่งที่มีความเหมือนกันของการเป็นแพทย์กับการเป็นครูหรือเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเหมือนกันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำว่าแพทย์หรือในภาษาอังกฤษคือด็อกเตอร์เนี่ยในรากศัพท์ภาษาละตินเนี่ยแปลว่าสอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นแพทย์เป็นครูของผู้ป่วยแต่การเป็นครูแพทย์ก็คือเป็นครูของลูกศิษย์ครูของนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ที่จะมาเรียนนะครับการที่เราจะเป็นครูที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นโค้ชนะครับผมจะสอนเด็กๆเสมอว่าเราไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าโรคจำนวนมากเนี่ยเราจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงการก่อโรคและให้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อจะทำให้โรคดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สามารถจะรักษาทั้งหมดได้ด้วยยานะครับเราเพียงแต่อธิบายแล้วก็ให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจในตัวของตัวเองว่าอันเนี้ยมันจะต้องทำยังไงผู้ป่วยไม่มีอาการแต่เขาต้องกินยาเพราะอะไรผู้ป่วยเป็นเบาหวานทำไมเขาต้องคุมอาหารต้องทำสิ่งต่างๆเหมือนการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยผู้ป่วยเป็นนักกีฬาจะได้รางวัลได้เหรียญทองเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตัวงั้นการที่เราจะเป็นโค้ชที่ดีเนี่ยผู้ป่วยต้องเชื่อถือเราด้วยการเป็นครูก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้านักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็มีความเชื่อถือในตัวเราเนี่ยอย่างน้อยเขาก็สามารถที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเรานะครับในปัจจุบันเนี่ยความรู้ทางการแพทย์เนี่ยมันสามารถจะเรียนกันได้ง่ายมากแต่สิ่งที่เราควรจะสอนเขานี่คือสอนในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้ในวิถีปกติทั่วไปนะครับเช่นการดำรงตนการดูแลผู้ป่วยในแง่ของ rational thinking และสอนให้เขาสามารถหาความรู้เองได้และทำอย่างไรทำให้เขามีความรู้สึกว่าการเป็นแพทย์เนี่ยมันเป็น lifelong learning และที่สำคัญก็คือสอนจริยธรรมเพื่อให้เขารู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นนั้นความสำเร็จของลูกศิษย์เรา
มันก็เหมือนกับความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยที่ทำให้ผู้ป่วยเขามีความสุข20ปีมาเจอเราเขาก็ยังทักทายคุยกันถึงความหลังเช่นเดียวกันครับการเป็นครูเนี่ยเราก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการที่เราได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์หรือได้เห็นลูกศิษย์เจริญเติบโตมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในอาชีพและในการแพทย์เนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ช่วยจะโล่งใจเราทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีความ อยากที่จะเป็นหมอและอยากที่จะเป็นครูแพทย์ตลอดไปนะครับก็ในสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับที่ให้โอกาสผมในวันนี้ครับขอบพระคุณครับ